สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของคลิปการงานนะในรายปักวันที่1ถึง15พฤศจิกไม่ใช่พฤศจิก1ถึง15ธันวาคมขอโทษทีค่ะก็เริ่มที่ชาวเมถุนก่อนคลิปนี้เป็นของธาตุลมนะคะก่อนอื่นเลยมาเล่าให้ฟังเล็กน้อยนะคะสิ่งที่ประทับใจจากการที่ได้มาอยู่ที่นี่ตัวเองอ่ะไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษใช่ไหมเนี่ยช่วงเวลานี้แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนต่างชาติมากมายจะเป็นรัสเซียหรือว่าโซนละตินนะคะเม็กซิกันกัวเตมาลาบราซิลอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ชอบก็คือเด็กที่นี่เขาจะกล้าแสดงความคิดเห็นมากโดยส่วนตัวเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะทำงานหรือว่าตอนที่เรียนแต่ว่ามาที่นี่เหมือนความคิดเห็นที่มันดูเฮ้ยไม่ใช่เขาก็กล้าเช่นมีคนนึงนะจำชื่อประเทศเขาไม่ได้แต่มาจากโซนละตินนี่แหละเขาพูดว่าเขาอะคิดว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมันเป็นโลกเราอะแบนโลกเราไม่ได้กลมแล้วเขาก็พยายามจะหาเหตุผลอะไรต่างๆนานามาซัพพอร์ตแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนปัญหาโลกร้อนต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาจากนโยบายของอเมริกาหรือเปล่าที่มาจ่ายเงินแล้วก็ใต้โต๊ะแล้วก็ทำให้เป็นแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากการที่อาจารย์ในห้องเขาพูดนะคะเขาถามเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการเอาคำถามมาถามทุกวันแล้วอาจารย์ก็สูเฮ้ยชอบจังเลยอะไม่ได้ชอบตรงที่มันจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เราเรียนมาโลกก็คงต้องกลมใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเขาก็แบบไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยลองไปเปิด Google ดูสิมันมีข้อมูลหลักฐานเหตุผลที่ชัดเจนทำให้ใจรู้สึกว่าแหมประทับใจจริงๆการแสดงออกความคิดเห็นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ชัดแล้วก็ชอบในส่วนของอาจารย์ที่นี่เขาจะมีการตั้งคำถามให้เราได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้มีผิดและถูกนะคะแต่ว่ามองในสองแง่เช่น AI มาแล้วคิดว่าคุณเรื่องงานเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงต่อคิดว่า AI เนี่ยจะมาทำงานแทนคนหมดเลยหรือเปล่าแล้วมันดียังไงหรือมันเสียยังไงคิดว่า AI จะมาทำงานแทนเราไหมแล้วอย่างเช่นการขับรถเนี่ยต่อไปรถขับได้ที่ไม่มีคนขับเนี่ยจะเป็นยังไงเราโอเคไหมอะไรเงี้ยคือมันทำให้เราได้คิดต่อซึ่งแจ้งสุดว่าถ้าเราสามารถแสดงความคิดเห็นกันแบบนี้ได้นะที่เมืองไทยนะก็จะดีมากเลยนะคะอันนี้พูดในกรณีที่เราประสบการณ์เราได้เจอคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นมานะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยาก encourage นะคะอยากจะ support ให้มีการแสดงของออกในเรื่องความคิดกันเพิ่มมากขึ้นมาดูกันดีกว่าในส่วนของชาวเมถุนนะคะในเรื่องของการงานในช่วงปักนี้เป็นอย่างไร5ดาบนะคะมันเหมือนมีคนไม่ค่อยช่วยเหลือคุณเท่าที่ควรอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตคุณเท่าที่ควรนะคะสิ่งนั้นทุกอย่างสิ่งเหมือนต้องทำเองเหมือนต้องใช้ความคิดเห็นตัวเองในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาณปัจจุบันนี้นะคะแล้วยังไงต่อระวังนะคะเมถุนหยิบให้ตัวเองมือสั่นเลยเมถุนตอนนี้ไพ่7ดาบเกิดขึ้นก็อาจจะมีใครก๊อปปี้ไอเดียหรือว่าเป็นลักษณะของการทำอันดับหลังนะคะการขโมยผลงานตรงนี้อาจจะมีนะคะระวังนิดนึงและช่วงดาวพุธเดินถอยหลังของคุณก็เมถุนเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะๆนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างสิ่งมันอาจจะช้านะคะกว่ามันจะคืบคลายดีขึ้นผลคำตอบที่รออยู่กว่าจะได้ก็คงเป็นหลังธันวาคม6ธันวาคมไปแล้วนะคะตรงนี้ออกแนวว่าจะต้องติดต่อพูดคุยมากเป็นพิเศษแล้วจะบอกว่าระวังนิดนึงอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับใครขอดูหน่อยมันทำไม5ดาบไม่บอกว่าทำไมแต่รู้ว่ามันทำให้คุณเครียดเรื่องการงานนะบางทีบางคนถ้าอยากทำงานอะไรที่เป็นทีมหรือว่าเป็นงานที่คุณคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบสิหวังว่าเขาจะต้องช่วยสิช่วงเวลานี้อาจจะแบบ
ได้คำตอบที่ค่อนข้างจะช้าหรือไม่ได้เลยคนที่เคยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะช่วยทำต่างๆยื่นมือมาเข้าช่วยก็อาจจะช้าเป็นจังหวัดที่อาจจะต้องเดินทางเยอะเป็นพิเศษนะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะต้องไปยุ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษก็ได้นะคะถ้าอนุมานดูในภาพรวมของตัวเองเนี่ยตัวเองเดี๋ยวจะมีสอบใช่ไหมคลิปวิดีโออาจจะไม่ทำก็จะหายไปสักพักนึงต้องไปขยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบนี้ก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างเรื่องตัวเองนะน่าจะเป็นแนวๆนี้คู่แข่งค่อนข้างจะเก่งมีความสามารถทริกกี้เยอะๆนะคะเอาเป็นว่ามันจะดีขึ้นสัปดาห์ที่2แล้วกันสัปดาห์แรกนี่อาจจะเป็นจังหวะที่มีความเครียดเข้ามานะคะอ่ะถ้าถามอาจจะแบบเหมือนลูกค้าหายหรือเปล่าหรือว่าคนที่ให้ความช่วยเหลือปกติหายไปนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะเอาใจช่วยมันมีไพ่พระคุ้มครองมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คุณรอคอยเท่าที่ควรถ้าถามในเรื่องของการสมัครงานเข้าใจว่าสัปดาห์ที่2น่าจะชัดมากขึ้นเขาบอกว่า expect a miracle นะคะ Mother Mary เป็นจังหวะที่ให้มีศรัทธาในการสวดมนต์ขอพรขอภาวนาทำเหมือนกับทำบุญเยอะๆทำดีเยอะๆมันก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็สิ่งไหนที่คุณอาจได้รับคำตอบอาจจะได้รับการบอกกล่าวในช่วงเวลานี้นะคะนึกเอาบางทีเหมือนบางคนค้นหาตัวเองจะทำอะไรจะทำงานไหนต่อดีต่อจากนี้นะคะแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณค้นหาตัวเองเยอะๆแจงมองว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เขาอยากให้คุณน่ะลองฟังสิฟังเปิดหูเปิดตามากขึ้นนะคะไม่ใช่รอแต่โชคลาภเราไหว้พระสวดมนต์หรือว่าละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพลงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทุกอย่างสิ่งเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะต้องฟังหัดฟังหัดอ่านตามป้ายประกาศแม่เป็นคำสอนของคุณแม่คุณแม่บอกว่าเดินผ่านป้ายประกาศให้แบบหัดเปิดหูเปิดตาดูด้วยบางทีอะไรดีๆมันเข้ามาเนี่ยเราไม่ทันได้รู้อยากให้อ่านให้สังเกตเยอะๆตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นจังหวะที่เขาอยากให้คุณสังเกตเยอะๆนะคะทีนี้ในเรื่องการเงินไม่พร่องก็น่าจะชื่นใจได้นะคะตรงนี้มีโอกาสใหม่ๆในการสร้างงานสร้างเงินเข้ามานะคะจังหวะขยันเป็นพิเศษแต่ตัวคุณก็มีความกังวลใจอะไรอยู่หยุดดูไพ่นี้เกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นช่วงดูว่าเฮ้ยเอาไงต่อดีไปทิศทางไหนต่อดีในเรื่องของการเงินจะทำยังไงต่อดีในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรงานอาจจะแบบมีเหตุจุดสะดุดนิดนึงนะคะจากในเรื่องของคนหรือจากในเรื่องของตัวเองที่ค่อนข้างจะยุ่งหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแต่มาถึงในเรื่องการเงินดีแต่ก็ว่าดีนะเงินดีมันเป็นเหมือนกับจังหวะแต่ว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่ทำเองมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นมาจากการเสี่ยงโชคหรือทั้งนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการหยุดดูประเมินผลตัวเองว่าจะเอาไงจะไปทิศทางไหนต่อดีต่อจากนี้ในการสร้างเงินนะคะยังไงอ่ะคุณใช้เหตุผลเยอะๆลองจดบันทึกดูก็ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองแบบเฮ้ยทำสิ่งนี้แล้วมันดีมันขึ้นอ่ะคืออะไรนะคะเพราะว่ายังไงเรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสวางแผนการเงินแล้วก็ปลูกต้นเงินน่ะเป็นลักษณะของการเงินงอกเงยได้ต้องพูดให้เคลียร์ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินนะหลังจากนี้มันจะทำให้เรื่องการเงินน่ะการติดต่อประสานงานของคุณเนี่ยดีขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องมาจากการที่พูดกันให้เคลียร์เยอะๆด้วยนะคะขอโทษด้วยมาคุยในห้องนะคะก็โต๊ะเล็กนิดนึงโอเคสรุปยังไงก็เมถุนถ้าเรื่องงานจะเย็นๆแล้วก็ในการสมัครงานใหม่ๆอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่2ไปจะดีกว่านะคะหรือว่าโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆเลยส่วนในเรื่องการเงินยังมีเงินเข้ามาอยู่เงินยังดีอยู่มาดูในส่วนของชาวตุลบ้างชาวตุลนะคะงานเหนื่อยนะเหมือนทุ่มเทไปเยอะแล้วบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเรา
ทำเยอะกว่าคนอื่นเขาอะใครอยากได้งานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะคะเลือกอยู่เอายังไงมีการได้เริ่มต้นงานใหม่อ่ะอ่ะโอเคจบสวยช่วยได้ชาวตุลจังมองว่าตอนแรกอ่ะในรายปักนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์มาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหนักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไปเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียมันเหมือนกับต้องทุ่มเทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อะไรเราได้แต่โล่อ่ะเงินทองก็ไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้บางทีเป็นการปิดทองหลังพระด้วยซ้ำไปทำอะไรให้คนอื่นประสบความสำเร็จแต่ถามว่าทำไหมก็ทำนะคะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าโอกาสคุณเนี่ยก็มาจากคนเหล่านี้แหละที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณต่อไปนะแล้วก็มันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้อาจจะมีคนมาแอปโพสคุณเห็นผลงานของคุณก็ได้สิ่งที่คุณทุ่มเทไปนะคะแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยเขามาชวนคุณไปทำงานก็ได้เหมือนกัน The Fool เป็นการเริ่มต้นใหม่บางคนอยากจะลองเปิดทำอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่งานใหม่ก็ได้เหมือนกันจังหวะนี้ลังเลเลือกอยู่เอายังไงต่อไปดีนะคะต่อจากนี้กำลังใช้ความคิดเลือกอยู่นะคะไพ่จบคือมีไพ่พาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาสุดท้ายคือแจ้งมาว่าทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสได้ทำใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆ recovery นะคะอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณก็ได้นะที่กลับมาช่วยเหลือคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือว่าในการเหมือนมีพาร์ทเนอร์เข้ามาในธุรกิจตรงเนี้ยก็ได้เช่นกันทีนี้ถ้าถามในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวนิดนึงการงานนี้ถ้าต้องไปเดินทางต่างประเทศก็ดีนะมีโอกาสได้มี business trip หรือว่าการทำบริษัทต่างชาติอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันการเงินนะคะในไพ่ justice เกิดขึ้นเป็นการทำเอกสารสัญญายื่นกู้ต่างๆมีโอกาสที่จะได้ถ้าที่ผ่านมาโอเคมีคนไม่ช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาปล่อยเขาไปนะคะมันเหมือนเป็นจังหวะต้องคิดมากเรื่องเงินเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้อันนี้ใครทำเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงินได้นะคะอาจได้เงินจากการฟ้องหรือจากเกี่ยวข้องกับศาลอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะตรงนี้เป็นการรอคอยในเรื่องของการเงินอยู่5ดาบถ้าว่ามันมีคนที่แบบเงียบหายไปอ่ะคือต้องบอกว่าเวลา5ดาบเข้ามาเนี่ยจะพูดว่าอย่าได้ให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดนะคะให้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้คืนหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องเสียเงินไปแบบเหมือนทำบุญน่ะเหมือนกับปล่อยไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลใจนะคะ no need to worry ทุกอย่างมันจะดีขึ้นใจเย็นๆนะคะถ้าอยากให้ระวังก็คือเรื่องการให้ยืมเงินนั่นแหละอย่าได้แม้แต่จะคือถ้าให้ไปอ่ะไม่ต้องคิดว่าจะได้คืนอ่ะโอกาสจะยากเขาไม่จะไม่ให้คุณนะแต่เขาไม่มีอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังนะคะอื่นๆเข้าใจว่าโอเคเสียงโชคมันไม่ชัดแต่อาจจะไม่ใช่จังหวะในช่วงเวลานี้นะคะเงินที่เข้ามาเนี่ยมาจากในส่วนของการใช้ความพยายามและทำเองมากกว่านะมาต่อคือถ้าหยิบแล้วไพ่ไม่ดีจะพยายามขยายความยาวนานนะคะแล้วก็ถ้าดีแล้วก็ปล่อยผ่านนะไม่ใช่ขยายความออกมาเฮ้ยปรากฏอยู่ดีๆแล้วขยายความมาไม่ดีไปกันใหญ่นะคะแป๊บนึงนะมาถึงชาวตุลนะคะสับใครก่อนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงประเมินผลเนาะความประเมินผลงานตัวเองก็ใครมาคอมเมนต์ได้นะคะใน Facebook หรือว่าในคอมมูนิตี้ก็ได้นะคะแจ้งจดบันทึกเอาไว้ว่าเฮ้ยควรจะต้องทำอะไรที่มีการปรับปรุงตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ชาวกลุ่มเป็นไงบ้างเรื่องงานมีภาวะคิดมากอะคิดมากอยู่เหมือนกับต้องการความมั่นคง
เอายังไงดีไพ่สิบดาบเกิดขึ้นโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีภาระรับผิดชอบเยอะปัญหาอาจจะเยอะนิดนึงนะคะในช่วง ปักนี้นะอาจจะต้องมีการได้เดินทางไกล business trip ได้หรือว่าขยันเป็นพิเศษช่วงจะปิดปีแล้วนะก็ต้องแบบขยันมากอะไรมากหน่อยอาจจะต้องพรีเซนต์ตัวเองหนักเป็นพิเศษนะคะทำดีให้นายเห็นนะคะช่วงจะปีใหม่ประเมินผลเล่าให้ฟังว่า อะไรนะเขาบอกว่าช่วงใกล้ประเมินคือคุณจะทำดีเหมือนสมมตินะเป็นท็อปเซลอะไรยังไงก็แล้วแต่ช่วงต้นปีแต่พอช่วงปลายปีพอจะประเมินผลแล้วคุณผลงานไม่ดีเนี่ยเขาก็ลืมเอานะเพราะฉะนั้นทั้งระหว่างปีต้นปีคุณจะแย่อะไรยังไงนะไปปลายปีคุณต้องทำตัวดีเป็นพิเศษนะนึกออกไหมอันนี้หัวหน้าบอกมาหัวหน้าเก่าบอกมาว่าใกล้ๆประเมินผลคุณต้องแบบเป็นคนดีนิดนึงอ่ะบางทีเจ้านายก็หัวหน้าไอ้ก็แบบความจำสั้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นต้นปีมาเนี่ยคุณผลงานยังไงไม่รู้แหละจำไม่ได้แต่ว่าปลายปีต่อจากนี้ใกล้ๆประเมินผลทำตัวให้มันดูน่ารักดูดีหน่อยแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะต้องพยายามเฮ้ยสิ่งนี้ไงโปรเจกต์นี้เราเคยทำมาก่อนเนี่ยต้องแบบพยายามให้เห็นทำนองนี้แต่ถ้าเขาจำไม่ได้บางทีเราก็ต้องแบบเก็บข้อมูลแล้วนะว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะในการที่เราสร้างผลงานมาเนี่ยระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งระวังเรื่องการใช้คำพูดเยอะๆหนักๆเลยนะคะจังหวะนี้ขอดูหน่อยสิบดาบมาจากอะไรแจ้งว่าถ้าใครที่แบบลอนช์โปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องเข้ามาเยอะนิดนึงอุปสรรคเยอะไม่อยากจะแปลว่าไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าอาจจะช้านะคะโปรเจกต์ต่างๆก็ขอให้เลยแบบ6ธันวาคมไปแล้วจะดีกว่านะคะอาจต้องทำการโฆษณาเยอะเป็นพิเศษถ้าถามในเรื่องของการสัมภาษณ์งานได้ไหมสัปดาห์ที่2ดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงที่แบบวิ่งรอกสมัครวิ่งรอกสัมภาษณ์เลยก็ได้เหมือนกันโอกาสถามว่าได้ไหมเหรอเรื่องงานนะสมัครงานก็มีโอกาสได้นะคะตรงนี้ในการที่ทำงานไปแล้วมีทะเลาะกับทีมงานเนี่ยก็ต้องforgive เนาะให้อภัย forgiveness ให้อภัยซึ่งกันและกันนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่แบบทะเลาะเบาแหวงขึ้น2ใบอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้คำพูดนะคะกับคนในที่ทำงานนะคะหรือว่าคนที่ต้องแบบดีลด้วยในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมันยังไงรอคอยนะคะยังต้องรอต่อไปอะช่วงเวลานี้ขอให้หมดเลยละไม่ได้แกล้งหยิบนะ3ไม้เท้า2ไม้เท้าด้วยคุณคือเหมือนกับเป็นจังหวะต้องรอถ้าได้ถามว่าเฮ้ยเงินที่รอคอยอยู่จะได้ไหมได้แต่ไม่ครบได้แต่ต้องรอแบบนี้มีเหมือนกับไม่ได้เป็นภาวะหนี้สินอะไรแต่มันเป็นจังหวะเหมือนเข้าใจว่ามันเป็นการรอเงินอะไรต่างๆที่คุณแบบต้องได้เนี่ยมันจะช้าไปหมดมันต้องรอนะคะcompromise ด้วยก็อาจจะต้องประนีประนอมยอมความไปนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยทำไมไม่ได้เนี่ยเหมือนกับคุณจะมาตามเรื่องการเงินเนี่ยที่แบบมันไม่ค่อยได้ดังใจคุณมากนักทำให้คุณมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งได้แล้วผลส่งไปในเรื่องของการงานได้อันนี้จึงอยากให้ระวังนะไม่งั้นมันจะมีเหตุทะเลาะกันได้อะเอาเป็นว่าเรื่องเงินจังหวะนี้เงินที่ต้องตกเบิกเงินที่ต้องรอคอยเนี่ยอาจจะต้องรอคอยต่อไปหรือถ้าจะได้อาจจะเป็นภาวะการได้เงินที่ค่อนข้างเป็นเงินก้อนน้อยเงินน้อยอยู่ยังไม่ใช่เงินเยอะขนาดนั้นใจเย็นๆจังขอเปิดให้อะปักหลังมันจะยังไงปักหลังดีขึ้นไหมเดือนนี้ระวังการใช้เงินเป็นพิเศษแล้วกันนะคะพูดอย่างนี้พอก่อนอันไหนไม่ดีไม่ต้องจำนะไหนไม่ดีก็ตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะแจงก็จันอยู่ในจันอยู่ในกลุ่มเนี่ยฟังแล้วช็อกทับอกแป๊บเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดูแล้วก็ไม่ต้องให้ใครหยิบยืมนะเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบไปแล้วไปเลยอย่างเงี้ยนะคะชาวกลุ่ม
งานก็พยายามขยันเป็นพิเศษพรีเซนต์เยอะเป็นพิเศษก็น่าจะดีขึ้นนะคะตรงนี้นะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะบอกไว้แล้วอะไรไม่ดีก็ตั้งเอาไว้นะแล้วก็มองหาสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีก็สกิปไปไม่ต้องฟังเยอะก็ได้นะคะตรงจุดนี้เหมือนถ้าตัวเองหยิบมาไพ่ไม่ดีก็ไม่เชื่อเหมือนกันให้มันเกิดอาจจะเกิดเราสร้างเองได้นั่นแหละอย่าไปเชื่อมากนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ